สวัสดีครับกลับมาพบกับ Fonto Super Review Show นะฮะวันนี้เรากลับมาที่ปลายถาก Pop-up Store นะฮะเรามาชม Exhibition แรงงานกระเป๋าของศิลปินที่ร่วมงาน Second Life Canvas นะครับรู้สึกว่าวันนี้จะมีศิลปินมารอให้สัมภาษณ์ของเราด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าครับว่าคือชีวิตเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเกมนะครับผมก็ถ่ายทอดออกมาเป็น2ด้านครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปเต๋าที่มีแต้มเบอร์1เป็นเด็กไร้บ้านเด็กขาดโอกาสนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นเกมบันไดงูนะครับที่แต่ละช่องเนี่ยผมก็แทนมาเป็นช่วงอายุตั้งแต่1ขวบจนถึง20ขวบนะครับว่าเด็กคนนึงที่ไร้โอกาสเนี่ยสามารถจะเจออะไรได้บ้างก็อาจจะมีทั้งยาเสพติดมีการพนันซึ่งไอ้กลไกชีวิต20ช่องนั้นนะครับก็มองแทนภาพเป็นว่าเป็นสังคมเนี่ยแหละที่วางกลไกกับดักพวกนั้นไว้คงเคยได้ยินกันนะครับบอกว่าเราเลือกที่จะเป็นได้หรือเลือกที่เกิดไม่ได้เดี๋ยวผมกับรู้สึกแย้มไปกว่านั้นผมรู้สึกว่าเราเลือกที่จะเป็นได้จริงหรือเปล่าสำหรับบางคนเนี่ยที่มีต้นทุนชีวิตที่ต่ำเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขาอาจจะเลือกที่จะเป็นยากกว่าทางที่เขาเดินไปก็ยากกว่าด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเห็นแย้มแต่ว่าไอ้คำตอบนั้นมันจะเป็นยังไงก็ต้องลองไปตั้งคำถามที่ผมเลือกเนี่ยก็เป็นมูลนิธิสำหรับเด็กไร้บ้านและก็เด็กไร้โอกาสสะพานพระราม8นะครับคือที่ผมไปเจอมูลนิธิเนี่ยเพราะว่าวันนั้นผมได้ดูรายการคนทุกคนนะครับแล้วก็จะมีครูคนหนึ่งที่อุทิศตัวแล้วก็ลงไปช่วยเด็กไร้บ้านและก็เด็กไร้โอกาสครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีนะถ้าเกิดว่าเขาพร้อมที่จะมีเงินมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะได้ลงไปดูแลเด็กเหล่านั้นนะครับเพราะว่าย่านนั้นจริงๆก็มีเด็กที่ขาดโอกาสเยอะเป็นสิ่งดีสำหรับการเริ่มต้นที่จะมีเม็ดเงินสักนิดนึงนะครับให้ลงไปดูแลคนเหล่านั้นครับก็ขอเชิญชวนมาวันที่8นะครับกับงาน Second Life Canvas ครับซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็มีประมูลด้วยนะครับมีศิลปินหลายคนที่ร่วมลงมาทำในโปรเจกต์นี้นะครับได้ทั้งกระเป๋านะครับได้ทั้งการแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็สำหรับวันงานก็มาเจอกับผมด้วยนะครับผมก็มาที่8ด้วยนะครับก็อาจจะได้พูดคุยพบปะสังสรรค์กันด้วยครับผมขอเชิญมานะครับลายกระเป๋าเกิดจากผมเป็นคนชอบวาดแมวอยู่แล้วครับวาดแมวในงานต่างๆถ้าคนติดตามงานจะเห็นผมวาดแมวอยู่เรื่อยอยู่แล้วจะเป็นลักษณะแบบแอบๆซ่อนๆมากกว่ารู้สึกว่าเป็นงานที่เป็นตัวเองขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหยิบแมวที่เคยออกแบบไว้ให้มันเป็นตัวเด่นขึ้นมาครับก็เลยเป็นแมวที่แบบว่ามีท่าทางขวนๆนิดนึงให้มันแตกต่างกับแมวที่เห็นกันทั่วไปครับด้านหลังจะเป็นแค่ลายเส้นตัวเองครับเหมือนว่าเป็นโลโก้ว่าเราได้ทำงานกับไฟถากในทางการครับผมเลือกบริจาคกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กครับเลือกจากชื่อก่อนเลยเพราะรู้สึกว่าชื่อมันน่าจะสร้างสรรค์กับเด็กๆพอมาลองรีเสิร์ชจริงๆแล้วมูลนิธินี้แบบมีโครงการเพื่อเด็กเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าอยากสนับสนุนมูลนิธินี้ครับใครที่สนใจอยากจะมุ่งกระเป๋าก็เชิญได้ที่ร้านไฟถาก Pop-up Store ขอโชคดีครับครับงานไฟถาก Second Life Canvas นะฮะจะเป็นการรวบรวมศิลปิน10ท่านนะฮะมาร่วมกันเพ้นท์กระเป๋าในคอนเซ็ปต์ต่างๆที่ศิลปินได้คิดขึ้นมาแล้วก็เราจะนำกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยไปประมูลนะฮะเพื่อนำรายได้เข้าสู่มูลนิธิที่ทางศิลปินแต่ละท่านได้เลือกไว้นะครับโดยงานจะจัดขึ้นวันที่8กรกฎาคมนี้นะฮะตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปภายในงานนะฮะก็จะดำเนินรายการโดยปาเต้นะฮะร่วมกับคุณสายป่านนะฮะที่สำคัญมีปาร์ตี้แล้วก็มีของแจกเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือกันด้วยอยากให้ทุกคนมาร่วมงานมาร่วมทำบุญด้วยกันครับร้อนครับ
เป็นชาวโตโกสบายสบายพี่เบิร์ดครับคนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับแต่คาราบาวชอบของพี่ต้นตะบันครับเพราะว่าเขาแถมโมเดลเลยพี่ต้นเหมือนกันครับรุ่นพี่ที่คณะครับครับไม่ได้ดูครับทำกระโปรงครับเคยชอบน้องกระแตครับดุมจืดไม่เป็นเล็กกว่าบิดครับเข้าไปดูทุกความเคลื่อนไหวเลยด้วยครับ